สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโซเชียลมีเดียเดือดเตยธโนไทยเจอทัวร์ลงหนักลั่นเข้าใจว่าทำไมเลิกเรียกว่าเป็นเรื่องราวความรักที่หลายคนสับสนงงงวยว่ายังไงกันแน่สำหรับเตยธโนไทยกับซาร่าที่ทางด้านเตยได้โพสต์ข้อความผ่านสตอรี่ IG ปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนจนกระทั่งฝ่ายหญิงได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าวันนี้เราถอยความสัมพันธ์เพื่อมองภาพกว้างขึ้นแต่ไม่ทันไรก็มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่ไม่ได้เลิกกันเป็นเพียงความเข้าใจผิดและยิ่งงงเข้าไปใหญ่เมื่อซาร่าเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังมีกระแสข่าวว่าคืนดีกันเพื่อนที่ดีต่อกันท่ามกลางหลายคนกำลังเศร้าและสงสารที่ความสัมพันธ์ความรัก14ปีของพวกเขาจบลงก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เตยที่โลกออนไลน์ออกมาแชร์คลิปรายการคดีสีชมพูซึ่งในรายการนั้นมีหลายเหตุการณ์ที่สาวซาร่าเล่าว่าเคยมีบาดแผลจากอุบัติเหตุเตารีดไอ้น้ำมีแผลพุพองแต่เมื่อนำแผลไปให้แฟนหนุ่มดูเตยกลับบอกว่าเดี๋ยวก็หายแถมซาร่ายังบอกอีกว่าชินกับพฤติกรรมของแฟนหนุ่มที่ไม่ใส่ใจด้วยแต่ซาร่าเลือกที่จะเงียบและเก็บความรู้สึกแบบนั้นมาโดยตลอดในขณะที่เตยก็ยังเผยด้วยว่าตัวเองเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้โวยวายไม่รู้ถูกผิดก็โวยวายไว้ก่อนแม้ไม่ใช่เรื่องที่ซาร่าทำผิดก็จะหงุดหงิดใส่เช่นเรื่องเตยตกงานก็ฟุ้งซ่านก็เลยขึ้นเสียงใส่แต่เขาก็อดทนและมีเหตุการณ์ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันซาร่าเตือนว่าขับรถเร็วจังเพราะมันจะอันตรายแต่เตยก็เร่งเครื่องเร็วขึ้นจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุรถล้มทั้งคู่ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ต่างทัวร์ลงหนุ่มเตยหนักมากบางก็บอกว่ายินดีกับซาร่าเลยอ่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้เลยทำไมซาร่าถึงไม่ยอมแต่งงานด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเข้าใจละว่าทำไมเลิกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโชคดีของซาร่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารู้เลยว่าซาร่าอดทนมานานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ